สดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์ของเราค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับพราวปาริดาหงกระจ่างนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้พราวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอศรีเทพค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาได้มีการจัดอบรมค่ะในโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนค่ะวันนี้นะคะจะมีการจัดอบรมให้กับอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านค่ะในเรื่องของกฎหมายต่างๆรวมไปถึงสาธารณสุขด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ให้ถามตามขั้นตอนของกระบวนการเพราะฉะนั้นกองทุนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าเราสามารถทำกองทุนหรือนวัตกรรมนี้ให้อยู่ยั่งยืนและมั่นคงเพชรบูรณ์จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในอุดมการณ์ของอสม17,000คนเป็นสมาชิกทั้งหมดดูแลซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ใช้หลักการของเอกสารแต่ใช้เครื่องมือในการสื่อสารเป็นหลักเพื่อสร้างความเข้าใจผมเชื่อว่าศักยภาพของอสม.พิศูนน่าจะได้รับรางวัลระดับในเรื่องนวัตกรรมความร่วมมือเอาแค่กลุ่มเราก่อนที่ที่รอดจะประชาชนที่เราดูแลอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมคะโครงการในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนและตอนนี้ท่านทนายสมชายยุทธพงษาพิทักษ์ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับกฎหมายเบื้องต้นค่ะที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะครับที่ทางสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติจากทางอบจมาในวันนี้นะครับเราพยายามจะหากฎหมายซึ่งใกล้ตัวกับประชาชนมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือเป็นคดีปกครองก็แล้วแต่นะครับเราพยายามจะหากฎหมายที่ประชาชนควรจะรู้นะครับและสิ่งหลายๆอย่างที่มีการแก้ไขกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่นะครับสอดแทรกให้กับประชาชนได้ทราบเป็นวิธีการเล่าซะมากกว่าเป็นการบรรยายนะครับเพื่อให้จำง่ายนะครับจำง่ายและเข้าใจนะครับแต่ส่วนรายละเอียดนั้นก็เป็นเรื่องของเราจะมีเอกสารประกอบมาให้อีกทีนึงนะครับซึ่งกฎหมายที่เราใกล้ตัวก็เช่นวันนี้เรามาบรรยายก็เกี่ยวเรื่องการทำสัญญากู้การทำสัญญาค้ำประกันนะฮะการทำพินัยกรรมนะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของคดีอาญาก็จะเห็นสิ่งข้อกฎหมายซึ่งอย่างไรบ้างเป็นความผิดซึ่งบางประชาชนอาจจะไม่ทราบนะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เราทำแล้วมันผิดนะครับก็พยายามให้เขารู้ข้อกฎหมายไปเพราะว่ากฎหมายส่วนมากแล้วตอนนี้จะมีการแก้ไขใหม่และตั้งแต่ปี53เป็นต้นมากฎหมายแก้ไขใหม่มากเลยครับค่ะท่านมองเห็นว่าเรื่องของกฎหมายมีความสำคัญต่อคนในชุมชนหรือว่าประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้วกฎหมายนี่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับตัวเรานะครับและเป็นกฎหมายที่เขาบัญญัติขึ้นมาเนี่ยสัมผัสตัวเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราดำเนินชีวิตอยู่จนกระทั่งเราเสียชีวิตเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมอยู่ทั้งหมดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการกฎหมายที่จะให้ประชาชนได้ทราบเนี่ยก็เป็นกฎหมายตั้งแต่เราเกิดจนเราตายนะครับไม่ว่าจะสิทธิในการเกิดมาแล้วจะได้รับสิทธิอะไรนะครับต่อมาการดำเนินชีวิตของเราควรจะต้องทำสัญญาทำพิธีกรรมอย่างไรนะครับมีการแบ่งทรัพย์มรดกกันอย่างไรทำพิธีกรรมอย่างไรนะครับและหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วทรัพย์นั้นจะตกทอดไปใครบ้างทายาทอย่างไรบ้างกฎหมายจะมีบอกไว้ทั้งหมดนะครับค่ะจริงๆแล้วเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยใกล้ตัวเรามากครับแต่อาจจะมีหลายท่านเลยนะคะที่ยังจะไม่เข้าใจในเรื่องของหลักกฎหมายมากนักท่านคิดว่าโครงการในครั้งนี้ค่ะจะมีผลทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลในเรื่องกฎหมายมากน้อยแค่ไหนคะครับสิ่งที่เรานำมาบรรยายในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเขามากแต่บางครั้งเขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือไม่เป็นสาระที่เขาจะต้องทำตามเพราะเขายังไม่เห็นผลดีและผลร้ายนะครับแต่ถ้าท่านได้ฟังวันนี้ไปแล้วนะคิดว่าประชาชนส่วนมากนะที่เข้าใจในการฟังบรรยายของเราไปเนี่ยน่าจะรู้ขึ้นมาบ้างนะครับหรือสิ่งที่เขารู้มาแล้วก็จะขยายความเพิ่มมากขึ้นให้เขาได้รับทราบขึ้นไปปฏิบัติต่อได้ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายที่วันนี้นะคะมีท่านประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมให้ข้อมูลด้วยต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับอ
ยอยใช้เขาจบสักทีพอเราไม่ไหวก็บอกฟ้องปากฏเป็นแสงต่างๆอย่างนี้เป็นไงสมมติความปรึกษาปัญหาเกิดขึ้นมาเกิดจากทุกที่นะครับถ้าเป็นทั่วประเทศเรานะครับตอนจะได้อยากได้เงินเขาให้ทำอะไรทำหมดนะขอเซ็นชื่อถึงเขาเองเพราะส่วนมากสัญญากู้อย่างนี้จะเป็นแบบสำเร็จรูปใช่ไหมคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีอีกหนึ่งท่านด้วยกันค่ะที่จะมาช่วยนะคะในการบรรยายเรื่องของกฎหมายให้กับเราได้ทราบกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือท่านทนายคมกิจพะโลสินนะคะกรรมการสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วในวันนี้มากัน3ท่านด้วยกันจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านมีวาทศิลป์ในการเล่าเรื่องกฎหมายได้เป็นอย่างดีเลยจะเห็นได้ว่ามีประชาชนหรือว่าอสมที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่หลักๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะกฎหมายส่วนใหญ่ที่เขาสนใจที่ผู้เขารับฟังสนใจเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกฎหมายที่ใกล้ตัวเขาโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของแพ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการกู้ยืมเป็นหลักสำคัญเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็พอเราบรรยายกฎหมายเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาประสบอยู่ทุกวันก็จะเป็นเรื่องกฎหมายกู้ยืมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจำนองการค้ำประกันเพราะทุกคนดูแล้วก็คือเป็นชาวบ้านเป็นตัวแทนที่มาวันนี้ก็เป็นตัวแทนของชุมชนนะฮะก็ในเรื่องของการกู้ยืมนี่หนิไม่พ้นแน่ครับแล้วคดีที่เกิดขึ้นในศาลทั้ง3ศาลศาลเพชรบูรณ์ศาลหล่มสักศาลวิเชียรบุรีนะครับคดีกู้ยืมคดีเป็นหลักเลยแทบจะเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแบงค์หรือกรณีที่มีชาวบ้านเขากู้ยืมกันเองนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลตอบรับหรือว่าการเข้ารับฟังของในการอบรมครั้งนี้นะคะท่านมองดูแล้วเห็นว่าทางอสมที่เข้าร่วมเนี่ยให้การรับฟังดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับสำหรับที่ผู้ที่เข้ารับฟังเนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์มากผมยอมรับว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าที่เข้ามาฟังที่ทราบว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับประจำหมู่บ้านนะครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนอยู่ละในเรื่องต่างๆอย่างน้อยๆนะฮะเขาเข้ามาฟังเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางด้านกฎหมายหรืออะไรที่เป็นประโยชน์เขาเป็นตัวแทนเขาสามารถที่จะไปให้คำแนะนำเพราะว่าในชุมชนของเขานะฮะถ้ามีปัญหาอะไรอย่างน้อยๆคนที่เป็นอาสาสมัครนะครับมีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานหรือเบื้องต้นก็ก่อนที่จะมีข้อพิพาทมีคดีต่างๆขึ้นสู่ศาลเนี่ยสำหรับพวกอาสาสมัครท่านเหล่านี้นะครับถ้ามีความรู้เบื้องต้นอย่างนี้สามารถที่จะให้สิ่งที่แนะนำที่ถูกต้องกับชาวบ้านทั้งที่รู้กฎหมายไม่รู้กฎหมายรู้หนังสือไม่รู้หนังสือได้เป็นอย่างดีและมาทำให้อัตราคดีที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับเป็นการลดจำนวนลงไปด้วยนะครับถือว่าได้รับประโยชน์ดีฮะความคาดหวังค่ะในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะสำหรับทางสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์เองความคาดหวังอย่างไรบ้างคะก็คือสิ่งที่เราได้แนะนำไปเนี่ยนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ตัวเขาได้อย่างที่บอกนะฮะมีข้อแนะนำในการที่จะมีเมื่อมีอรรถคดีขึ้นสู่ศาลนะครับหรือมีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของเขานะครับให้มีสามารถที่จะดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างดีที่สุดเพราะงั้นนะฮะส่วนที่เรามาบรรยายตรงนี้เราก็อาจจะไม่ใช่เป็นการพูดถึงเนื้อหานะครับที่เป็นจุดลึกลงไปเหมือนกับการเรียนกฎหมายไม่ใช่เพราะเรามาวันนี้เรามาบรรยายความรู้เบื้องต้นไม่ใช่เป็นการสอนหนังสือเพราะนั้นเจาะลึกเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องมาตราอะไรต่างๆรับรองไม่เข้าใจฮะต้องพูดในสิ่งที่ใกล้ตัวเขาสิ่งที่อันดับแรกที่ตัวของเขาเองได้รับแล้วควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรการไปศาลนะครับการได้รับเอกสารหมายศาลหรือจะต้องไปศาลในฐานะที่จะเป็นโจทก์จำเลยที่จะต้องไปศาลในฐานะที่จะเป็นพยานหรือจำเป็นต้องไปนะครับเพื่อที่จะไปขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวญาติพี่น้องลูกหลานต่างๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์ว่าเมื่อเวลาที่เขาจะต้องไปศาลแล้วเนี่ยนะครับเขาควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมครับบางคนพอได้รับหมายศาลมากลัวก่อนแล้วไม่กล้าไปจริงๆแล้วคือเราควรที่จะไปก่อนนั่นเองใช่ครับผมใช่ครับควรที่จะต้องไปก่อนใช่ครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเพราะเชื่อว่านะคะทางอสมที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ต้องได้รับความรู้กลับไปอย่างมากมายแน่นอนค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ส่วนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอวรรณากองสังค่ะสาธารณสุขอำเภอศรีเทพนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะจะเห็นว่าคุณหมอมีการให้บรรยายในเรื่องของไข้เลือดออกนั่นเองสถานการณ์ไข้เลือดออกในอำเภอศรีเทพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะขณะนี้อำเภอศรีเทพของเรานะคะสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีผู้ป่วย37รายก็ถ้าคิดเป็นอัตราป่วยต่อแสนประชากรเนี่ยก็ประมาณ48ต่อแสนประชากรนะคะซึ่งเมื่อมีผู้ป่วยเราก็ลงไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการควบคุมโรคร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องอสม.นะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ของเราเนี่ยเราพบว่าปัญหาหลักที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกสำหรับปีนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของภาชนะที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าขยะมูลฝอยต่างๆสิ่งแวดล้อมที่เอื้อทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกนะคะเราจึงได้ลงไปทำการประชาคมนะคะชี้ประเด็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ร่วมมือกันในการรณรงค์ควบคุมโรคดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้สะอาดแล้วก็จะได้ไม่มียุงลงไปวางไข่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกต่อไปค่ะคำแนะนำของคุณหมอที่จะกำจัดปัญหาไข้เลือดออกได้คืออะไรคะก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือทุกประชาชนทุกหลังคาเรือนนะคะต้องดูแลบ้านของตัวเองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภาชนะต่างๆการเปลี่ยนน้ำการปิดฝาโอ่งหรือเก็บภาชนะที่ไม่ใช้เข้าในที่ร่มเพื่อไม่ให้ฝนตกใส่แล้วจะเป็นแหล่งขังทำให้ยุงลงไปวางไข่ได้ค่ะค่ะถ้าสมมติว่าเรามีแหล่งน้ำอย่างที่บอกอย่างเช่นมีโอ่งน้ำแต่เราบางทีเราอาจจะไม่สามารถมีภาชนะสำหรับปิดได้หรือว่าบางทีอาจจะมีเป็นภาชนะต่างๆที่เราวางอยู่แล้วมีน้ำขังจะมีตัวช่วยตัวอื่นไหมคะที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ยุงมาวางไข่ได้ก็คือเราจะใส่ทรายอะเบดนะคะในการฆ่าลูกน้ำเนาะแล้วแต่ก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่านวัตกรรมพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนนะคะเช่นมะกรูดหรือปูนแดงกินหมากเราก็จะใช้ได้นะคะหรือว่าปลาหางนกยูงเราก็แนะนำพี่น้องประชาชนนะคะส่วนของโอ่งที่ไม่มีฝาปิดนะคะบางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะใช้เงินกองทุนหมู่บ้านซื้อเขาเรียกว่ามุ้งเขียวนะคะที่เป็นตะข่ายสีฟ้าเอาไปปิดให้นะคะตรงนี้ก็จะทำให้ยุงอ่ะไม่สามารถลงไปวางไข่ได้ค่ะส่วนไซอาเบตที่คุณหมอบอกนี่คือหาได้จากไหนคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนหนึ่งนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะและปีนี้เนี่ยมันหมดแล้วเนาะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของเรารวมถึงจากโรงพยาบาลศรีเทพซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการดูแลร่วมกันค่ะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองรวมไปถึงดูแลให้ปราศจากไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกด้วยค่ะค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนดูแลตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือดูแลบ้านของตัวเองไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์นะคะภาชนะทุกอย่างที่น้ำขังนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์หรือน้ำใช้ต่างๆเราต้องหาฝาปิดให้มิดชิดนะคะลูกหลานจะนอนกลางวันต้องนอนในมุ้งนะคะสารเคมีที่สามารถเราจะใช้ดูแลตัวเองได้ก็คือสเปรย์ฉีดพ่นกำจัดยุงหรือว่ายาทากันยุงเราก็สามารถใช้ดูแลตัวเองได้นะคะค่ะโรคไข้เลือดออกนะคะหรือว่าโรคที่เกิดจากยุงลายเนี่ยแหละค่ะพอเป็นทีนึงแล้วเนี่ยโอ้โหอาการค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะควรจะดูแลตัวเองให้เป็นอย่างนี้ด้วยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะใครที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะยกมือดูบ้างเอาถ่ายรูปไปค่ะอัดไปแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะขอบคุณมากเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เป็นก็เป็นกำลังใจให้คนที่เป็นแล้วดูแลตัวเองแค่คนมันออกได้นะคะมันหายได้นะคนมันด้วยนะคะหายได้ค่ะนะคะขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจะใส่เข้าไปรักษาหายขาดให้หลอดเลือดมันโล่งไม่มีไขมันไปหลอดเลือดได้นะคะแต่ไอ้หวานไอ้หวานกับไขมันเออใช่แต่ไอ้หวานกับไอ้ความดันค่ะมันมาแล้วมันอยากฝังโรคฝังหน้าเป็นมรดกของท่านนะคะมรดกกองนี้ไม่ต้องยกให้ลูกหลานคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับฟังการบรรยายค่ะเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากในอำเภอศรีเทพและตอนนี้ค่ะคุณประดับพรมหายาโนนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลศรีเทพอยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะพออยากทราบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้พูดถึงไปนั้นเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะก็เป็นโรคเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็
แทรกไปที่ระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองค่ะรวมไปถึงในเรื่องของไขมันด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าโรคมันดันหวานเรียกกันง่ายๆแบบนี้เลยสื่อสารในคนไข้คลินิกเบาหวานความดันเพื่อให้คนไข้จำได้นะคะค่ะโรคเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็มาจากหลายสาเหตุแต่หลักๆเลยนะคะก็มาจากหนึ่งเรื่องของพฤติกรรมบริโภคอาหารเรื่องของพฤติกรรมการขาดการออกกำลังกายนะคะการบริโภคอาหารก็อย่างเช่นทานหวานเยอะแล้วก็คนในสีเทพก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตที่อาจจะทานเค็มรสจัดนะคะเผ็ดหวานเค็มอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะเท่ากับว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด You are what you eat นะคะทานอะไรไปก็ได้แบบนั้นแหละบางคนอาจจะชอบหวานอย่างแพลวเนี่ยเป็นคนชอบหวานเหมือนกันเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยค่ะค่ะเมื่อวันหนึ่งอย่างเช่นพันธุกรรมก็มีผลนะคะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเรามีพันธุกรรมตั้งต้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคของเบาหวานโรคของความดันโลหิตสูงแต่ถ้าเรามีพฤติกรรมที่ปล่อยให้อ้วนทานจุกินหวานกินเค็มก็จะเป็นสิ่งที่สะสมปัจจัยการก่อโรคนะคะก็จะทำให้โรคเนี่ยมันปรากฏชัดขึ้นโดยเฉพาะคนที่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการสูบบุหรี่ทำให้หลอดเลือดแข็งนะคะการดื่มสุราที่จะทำให้เป็นปัจจัยของหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้เป็นความดันสูงร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเครียดก็สำคัญนะคะพฤติกรรมการกินของเราตอนนี้อาจจะยังไม่แสดงผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอายุมากไปกว่านี้เนี่ยน่าจะแสดงผลออกมาได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยจะทำยังไงอะคะถ้าเป็นแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนไข้เนี่ยต้องตรวจค้นพบให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อจะได้ดูแลตัวเองนะคะรับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคนะคะลดหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็ดูแลระดับการควบคุมโรคตั้งแต่ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในค่าปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยมันหวานนะคะเข้มข้นมากจนทำลายไปถึงระบบอวัยวะสำคัญตาไตเท้าหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดหัวใจต่างๆมากมายนะคะที่จะแทรกเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานยาหาแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่โรคเดียวมันก็อาจจะลามไปเป็นทำให้เกิดหลายโรคก็ได้นะคะวิธีการป้องกันค่ะเราควรที่จะป้องกันยังไงได้บ้างคะวิธีป้องกันก็ปัจจัยมาจากสาเหตุหลักๆเลยค่ะเมื่อมีความเสี่ยงมีอายุเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ควรจะหนึ่งมันต้องตรวจสุขภาพประจำปีเช่นระดับเบาหวานความดันนะคะก็อาจจะวัดกับอสมใกล้บ้านนะคะต้องตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะดูว่าเบาหวานความดันมีไหมไขมันมีไหมเริ่มอ้วนแล้วยังนะคะมีดัชนีมวลกายเกินแล้วยังรอบเอวเกิน36-90เซนในผู้ชายหรือยังผู้หญิงเกิน80เซนไหมนะคะแล้วก็ต้องสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของตัวเองว่ากินหวานมันเค็มก็ต้องลดน้อยลงนะคะเพื่อไม่เพิ่มปัจจัยทำให้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มันสูงขึ้นจนกลายเป็นโรคหลายคนนะคะที่มีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีอาจจะละเลยไปคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเพราะว่าเราก็มีร่างกายแข็งแรงดูไม่เป็นโรคอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆภายในบางทีเราอาจจะไม่รู้เนาะเห็นบอกว่าทางคุณประดับพรเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีเป็นคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะที่สูงมีวิธีการดูแลตัวเองไงคะถึงตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงจนเกินไปแล้วนี่ขนาดเราเป็นเจ้าที่สาธารณสุขนะคะเราก็ดูแลเรื่องการกินอะไรหลายๆเรื่องอยู่แต่บางครั้งเราอาจจะทานกาแฟทานกาแฟแล้วก็ใส่ครีมเทียมเข้าไปด้วยนะคะใส่ครีมเทียมใส่ความหวานใส่อะไรเข้าไปมันก็สะสมแล้วตอนนั้นอาจจะเรื่องของการบริโภคอาจจะตามใจปากนะคะก็จะทำให้มีไขมันในเลือดสูงแต่เราไม่ชอบทานยาก็เริ่มเป็นก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตั้งแต่ของที่คือจากของที่จับทุกอย่างเราต้องมาจับเราต้องมาเลือกละค่ะว่าอันนี้มันไหมอันนี้หวานเยอะไหมนะคะเคยทานเยอะก็ทานน้อยลงหรือจากที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ออกจากชีวิตไปนะคะแล้วก็มีการติดตามเฝ้าระวังตัวเองเรื่องของการเริ่มอ้วนนะคะเจาะซ้ำทุก6เดือนนะคะแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายลดกินน้อยลง
ก็ปกติโดยที่ไม่ต้องใช้ยานี่ตอนนี้เลยแข็งแรงแล้วก็หุ่นดีแบบนี้นั่นเองด้วยนะคะนี่นะคะเป็นเคล็ดลับในการดูแลตัวเองจริงไม่ยากเลยเพียงแค่เราหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเราก็จะสามารถปราศจากโรคพวกนี้ไปได้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณประดับพร้อมมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะหลังจากที่โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเรามาถามถึงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพี่จำเนียนหนูเหล่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในครั้งนี้พี่จำเนียนรู้สึกยังไงบ้างคะก็ที่ได้อบรมมาก็รู้สึกว่าดีนะคะค่ะอันดับหนึ่งก็คือคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ข่าวสารก็หนึ่งก็จะมีแบบเพื่ออัยการเพื่อทนายก็เรื่องกฎหมายให้พี่น้องประชาชนเราได้รับทราบเกี่ยวกับทำยังไงที่เราจะเดินให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะสองเราก็ได้พบกับวิทยากรคือเป็นทางคุณหมอสาธารณสุขนะคะก็ให้ความรู้เราเกี่ยวกับสุขภาพว่าโรคเบาหวานโรคไตโรคความดันเกิดจากอะไรและสมควรทานอาหารแบบไหนบ้างเพื่อว่าตัวเราและสุขภาพของเราจะได้ดีค่ะแล้วก็เราเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเนาะเป็นอสม.เราก็จะได้นำสิ่งดีๆนี้เพื่อไปบอกพี่น้องประชาชนเราในหมู่บ้านเราในตำบลเราค่ะค่ะตอนนี้ทางตำบลหรือว่าหมู่บ้านของพี่จำเนียนอยู่เองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องใดบ้างไหมคะก็จะมีเรื่องแบบภาพรวมๆเนาะก็แบบเพิกด้อยโอกาสนะแบบที่ไม่ค่อยรู้กฎหมายก็จะถูกหลอกลวงจากพวกมิจฉาชีพแล้วสองก็จะพบปัญหากับโรคไข้ต่างๆเช่นเบาหวานความดันเนี่ยส่วนใหญ่เยอะเลยค่ะค่ะวันนี้ก็จะได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยนำไปถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้านได้ทราบกันด้วยถ้าหากว่าโครงการแบบนี้จัดขึ้นต่อไปเรื่อยๆในปีหน้าจะเข้าร่วมอีกไหมคะเข้าร่วมค่ะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของพี่น้องประชาชนแล้วค่ะนี่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนบ้านของเราที่อยู่อำเภออื่นบ้างไหมคะที่กำลังจะมีโครงการแบบนี้จัดต่อไปค่ะก็อยากจะฝากบอกว่าเพื่อนๆอสม.ทุกท่านนะคะท่านอย่าพลาดโอกาสนี้นะถ้ามีโครงการท่านควรรับไว้เพราะมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราทุกคนเลยค่ะนี่เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณพี่จำเนียนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่จริงหรอของกระดูกเนี่ยเกณฑ์หมอไหนบอกว่าอันนี้นะครับใครที่ปลูกมะนาวในวงท่อ100เมตรอันนี้พูดถึงประโยชน์ก่อนเนาะถ้าท่านมีเกียรติท่านก็ปลูกหลุมกว้างห่างจากโคนต้นมะนาวประมาณ1ข้อมือลึกลงไปประมาณครึ่งฝ่ามือเอาลูกระเบิดในซีเนี่ยหรือตุลีซีบอลเนี่ยไปใส่ทิ้งไว้แค่นั้นแหละปลาไม่ถึงลูกท่านรดน้ำไปเรื่อยๆแล้วจะละลายหมดมันจะงามผลผลิตดีน้ำเยอะเปลือกก็หนาเอาละครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วผมจะเปิดให้ท่านเอาประโยชน์ก่อนผมบอกครับจะอธิบายเป็น5นาทีแต่ตอนนี้ต้องรอท่านทำคราวนี้เราก็จะมีประโยชน์ว่าคือหนึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาใส่มากนะครับบางทีเมื่อไหร่ถ้าเราขี้เกียจรดน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็จะละลายไม่เฉพาะมะนาวเท่านั้นจะเป็นมะขามมะม่วงสารพัดที่มีประโยชน์พืชผักผลไม้ได้คุณผู้ชมคะและสำหรับกิจกรรมสุดท้ายในโครงการนี้นะคะนั่นก็คือการทำลูกบอลจุลินทรีย์นั่นเองค่ะและตอนนี้คุณสมบัติปานกุลหรือว่าน้าเปียกนะคะประธานอสม.ขอก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยสวัสดีค่ะน้าเปียกสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกบอลจุลินทรีย์นี่มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะมีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยครับมากมายมากเลยอันดับแรกบำบัดน้ำเสียเมื่อเราปั้นระเบิดจุลินทรีย์ในกว้างเข้าไปก็จะเกิดการทำให้น้ำเสียดีขึ้นแล้วมีอากาศออกซิเจนแล้วก็มีแพลงก์ตอนไรแดงเป็นอาหารปลาได้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าปลาที่ไม่มีแล้วเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยจะเข้ามาอยู่แล้ววิธีการทำนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยยากไหมคะก็ไม่ยากครับโดยเรามีวัสดุท้องถิ่นอยู่แล้วเช่นทรัพยากรท้องถิ่นที่เรามีอยู่เช่นมูลสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็พวกกากน้ำตาลที่เรามีหรือมัวลาดเนี่ยแล้วก็พวกแกรบดำแกรบขาวที่เรามีอยู่แล้วเราก็สามารถเอามาทำเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็น้ำสะอาดนี่คือเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยก่อนเมื่อหมักได้ที่แล้วเนี่ยก็จึงนำมาทำเป็นระเบิดจุลินทรีย์การหมักได้ที่เนี่ยหมายความว่าหมักมูลสัตว์แล้วก็พวกรังพวกแกรบพวกเนี้ยให้ได้กลิ่นหอมคล้ายๆ
ดินของเห็ดโคนนะครับดินป่าที่มันหอมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำมาผสมแบบนี้ครับอย่างที่ที่ด้านหน้าเนี่ยที่เขากำลังจะปั้นกันอยู่ก็จะมาผสมเมื่อปุ๋ยได้ที่แล้วก็จะมาผสมกับรำแล้วก็กับดินที่ไม่มีเคมีเขาเรียกว่าดินบริสุทธิ์เช่นดินจอมปลวกนะครับแล้วก็มาคลุกเคล้าเข้ากันในอัตราส่วนถ้าเราทำตามภาษาชาวบ้านเราคือเสมอภาค1กิโลกรัมนั่นคือดินอีก1กิโลกรัมคือปุ๋ยหมัก1กิโลกรัมก็คือรำก็3อย่างคลุกเคล้าให้เข้ากัน1ต่อ1ต่อ1ครับจำง่ายๆเลยครับเขาเรียกว่าเสมอภาคเสร็จแล้วก็เราจะมาแบ่งกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายนี่ครับตัวอย่างได้ออกมาแล้วแบบนี้เลยโอ้โหน้ำตาลทรายเนี่ยสักครึ่งกิโลกรัมถ้าเราไม่มีกากน้ำตาลนะไม่มีโมละก็มาผสมกับน้ำสะอาดที่ไม่มีคลอรีนแต่น้ำที่มีคลอรีนเนี่ยทิ้งไว้สัก7วันเพื่อให้คลอรีนมันนอนก่อนจึงนำมาใช้ได้นะครับก็นั่นคืออากาศน้ำตาลครึ่งกิโลกรัมน้ำ2ลิตรหรือ2กิโลกรัมนะครับแล้วก็น้ำหมักที่เราหมักแล้วเป็นรสฮอร์โมนรสฮอร์โมนก็ได้มาจากพวกผลไม้สุกหรือจะเป็นพวกฟักทองอย่างเงี้ยผลไม้สุกต่างเรานำมาหมักได้ที่แล้วก็จึงมาครึ่งกิโลกรัมก็มาคนกับน้ำให้เข้ากันเมื่อเราผสมปุ๋ยรำแล้วก็ดินเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราก็น้ำหมักในราดแล้วก็ราดพอประมาณไม่ให้มันแฉะจนเกินไปให้ปั้นพอประมาณได้ลูกระเบิดแบบนี้เท่าลูกเปตองค่ะต้องไซส์นี้เท่านั้นไหมคะถ้าเท่าลูกเปตองเนี่ยมันจะพอดีต่อการเคลื่อนย้ายขนย้ายถ้าเล็กกว่านี้ก็ได้ทำเหมือนลูกหนังสติ๊กก็ได้ถ้าเราอยากจะไปยิงไกลๆในบ่อน้ำเสียก็ได้เหมือนกันค่ะหรือยิงเข้าไปในป่าก็ได้ก็จะเกิดเป็นปุ๋ยแต่ถ้ายิงลงน้ำก็จะเกิดพวกอาหารสัตว์อาหารสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาเนี่ยก็จะชอบแล้วก็จะแข็งแรงปลาก็จะเหงือกเนี่ยเหงือกของปลาเนี่ยจะสียุ่งผูน่าทานแล้วเนื้อแน่นรสชาติจะต่างจากปลาในบ่อเลี้ยงทั่วไปของหวานประโยชน์มีหลายอย่างมากๆถ้าเกิดว่าเจอบ่อน้ำเสียปุ๊บเนี่ยโยนเจ้าลูกบอลนี้ลงไปนานไหมคะกว่าที่เขาจะทำงานจนบำบัดน้ำเสียได้ไม่น่าจะเกินเต็มที่ไม่น่าจะเกิน20นาทีครับที่เราเคยทำมาครับเพราะว่าอาจารย์ท่านสอนมาคือผมก็เรียนมาหลักสูตรนี้ของอาจารย์วิวัฒน์สัญญากำธรอาจารย์วิวัฒน์ท่านก็เคยทำงานของกปร.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยพวกผมก็เดินตามรอยพ่อกันก็เหมือนเป็นการปฏิบัติบูชาและช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแต่ที่เราลืมไม่ได้ก็คือเจ้าของโครงการก็คือท่านนายกอัครเดชทองใจสดเนี่ยนะครับท่านนายกอบจเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆท่านหัวหน้าสำนักบรัดบ้างท่านทีมงานของอบจเนี่ยที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่น่าปลื้มใจให้กับพี่น้องอสม.และแกนนำที่นำพาระเบิดจุลซีเนี่ยซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายครับยิ่งคว้างมากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญนะครับแล้วก็ถ้าเราไปโยนในคอกสัตว์เช่นวัวควายหมูแพะแกะพวกนี้เมื่อพวกสัตว์เนี่ยแทะกินเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงและฉี่จะไม่ฉุนมูลนี้เขาถ่ายมาเนี่ยเกิดประโยชน์ได้อีกโอ้โหประโยชน์เยอะมากจริงๆเนาะค่ะวิธีทำก็ไม่ได้ยากเลยไม่ยากหาวัสดุที่มีในชุมชนของตัวเองนั่นเองประโยชน์มีเยอะด้วยนะคะโอ้ตอนนี้หันไปหมดเลยครับเกลี้ยงหมดแล้วค่ะเกลี้ยงเลยงั้นขอลูกนี้เก็บกลับบ้านก่อนนะคะได้ครับได้ครับเลยได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะเปี๊ยกมากๆเลยอยากจะมีอะไรฝากถึงผู้ชมที่ชมอยู่ไหมคะก็ฝากอยู่อยากให้พวกเราเนี่ยหวนกลับมานะครับมานึกมาคิดมานึกถึงพระราชดำริของพระองค์ท่านและก็มานึกถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เราทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยให้กลับขึ้นมามีคุณภาพมีคุณค่าแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อบ้านเราเองเพื่อคนเพชรบูรณ์ได้อย่างเราอยู่ต้นน้ำด้วยนะครับช่วยกันทำให้ลุ่มน้ำของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยก็จะไหลไปที่ลพบุรีสระบุรีครับลงถึงกรุงเทพเมื่อน้ำดีไหลไปคนทางใต้ได้ใช้น้ำที่ดีเราก็จะได้บุญผิวพรรณเราจะดีครับแล้วก็ร่างกายเราก็จะแข็งแรงสุขภาพเราจะดีขึ้นครับค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะคะต้องขอบคุณน้าเปี๊ยกมากๆเลยนะคะครับผมขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที่อำเภอศรีเทพซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีค่ะและพาวเชื่อว่านะคะทางอสมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญค่ะที่จะนำเอาความรู้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายซึ่งเรื่องการกู้ยืมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีปัญหาเป็นอย่างมากเลยนะตอนนี้นะคะรวมไปถึงการดูแลตนเองค่ะที่จะให้ปราศจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและที่สำคัญอีกเรื่องนึงนั่นก็คือการทำระเบิดจุลินทรีย์นั่นเองที่พาบอกว่าเป็นกุญแจสำคัญเพราะว่าท่านเป็นตัวกลางนะคะที่จะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนของท่านค่ะถือได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการนะคะที่ดีและน่าสนใจมากๆเลยด้วยก็ต้องขอขอบคุณทางอบจ.มาณโอกาสนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาของพราวแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีซ้อนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอนไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึง 3,000 ยึงโรงเรียนอนุบาลบึง 3,000 ผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมสักยึงไปรษณีย์ลมเก่าสี่แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพูดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบานเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปออกเสียงประชามติน้ำกันนะครับวันที่7สิงหาคม2559เวลา 8-16 นาฬิกานะเจ้าใส่ว่าสิบว่าชิมกัน7สิงหานี้อย่าทิ้งกันนะครับ